เปิดชีวิตเศรษฐีอายุน้อยบ้านหรู200กว่าล้านบาทก็ทิ้งได้ขึ้นแทนเป็นเศรษฐีหนุ่มตั้งแต่อายุยังน้อยสำหรับโดนัลด์โดเออร์เด็กหนุ่มชาวอเมริกันวัย15ปีจากลอสแองเจลิสที่เรียกว่าตัวเองนั้นเป็นเด็กที่รวยที่สุดในอเมริกาตอนนี้เป็นทั้งเจ้าของบ้านหลายหลังรถซูเปอร์คาร์สุดหรูหลายคันตลอดจนสารพัดของแบรนด์เนมและสำหรับที่มาของความร่ำรวยนี้นั้นเกิดจากความสำเร็จจากในฐานะยูทูบเบอร์ซึ่งปัจจุบันเขาเปลี่ยนแพลตฟอร์มในการผลิตคอนเทนต์ไปยัง TikTok และ Instagram โดยคาดว่าขณะนี้เขาได้เป็นเจ้าของทรัพย์สินมูลค่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีรายได้อีกเดือนละ 17,000 ปอนด์หรือประมาณ 772,000 บาทไทยแต่ที่ทำให้แฟนๆถึงกับอึ้งกันเลยนะคือตอนที่โดนัลด์ออกมาประกาศว่าครอบครัวของเขาเพิ่งจะทิ้งบ้านมูลค่า4จุดล้านปอนด์หรือประมาณ203ล้านบาทไปนั้นเนื่องจากห้องเก็บไว้ของเขานั้นถูกน้ำท่วมและแฟนๆก็ไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะไปอาศัยอยู่ที่ไหนเพราะจริงๆแล้วเขามีบ้านอยู่หลายหลังหนึ่งในนั้นก็คือบ้านที่มีสระว่ายน้ำนั่นเองอย่างไรก็ตามแม้โดนัลด์จะเรียกว่าตัวเองเป็นเด็กที่รวยที่สุดในอเมริกาแล้วนั้นแต่จริงๆเขาเชื่อว่าตัวเองน่าจะอยู่ในอันดับที่19เท่านั้นแต่แม้จะใช้ชีวิตกินหรูอยู่สบายซื้อสารพัดของใช้แฟชั่นแบรนด์เนมแต่โดนัลด์ก็ยืนยันว่าตัวเองนั้นใช้ความพยายามกว่าจะได้เงินเหล่านี้มาต้องทำงานอยู่ทุกๆวัน